นะครับช่วงนี้คุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับอากาศร้อนจัดและประสบปัญหาขาดแคลนน้ําในช่วงหน้าแล้งนะครับข่าวแรกวันนี้ครับมีชาวบ้านที่จังหวัดอุทัยธานีครับมีอาชีพปลูกผักขายทุกปีครับเน้นผักอายุสัน้นแต่ปีนี้น้ําในคลองแห้งครับน้ําในบ่อที่ขุดไว้ก็แห้งผลที่ตามมาก็คือผักต่างๆที่ปลูกไว้เสียหายทั้งหมดครับ ผักสวนครัวหลายชนิดครับของชาวบ้านหมู่ที่7อยู่ที่ตำบลหนองกลางดงอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีคุณผู้ชมครับนี่แหละครับอยู่ในสภาพแห้งตายเสียหายทั้งหมดเลยครับเพราะอากาศร้อนและขาดแคลนน้ำทำให้ชาวบ้านจำเป็นต้องปล่อยทิ้งโดยเฉพาะบวบที่เริ่มให้ผลผลิตแต่ก็ไม่สามารถประครับประคองไปได้นะครับจนผลผลิตแห้งเขียวตายขาต้น คุณนัทธาสีทินชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันบอกว่าคาดไม่ถึงว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้จะรุนแรงอย่างหนักประกอบกับอากาศร้อนจัดด้วยตนเองกับสามีมีอาชีพปลูกผักหลายชนิดครับเช่นผักชีขึ้นช่ายต้นหอมแตงกวาถั่วฝักยาวและบวบดยใช้เนื้อที่ประมาณครึ่งงานปีที่ผ่านมาช่วงหน้าแล้งใช้น้ำจากแหล่งน้ำตำามธรรมชาติในคลองตะลุกหมู และอาศัยบ่อที่ขุดไว้เนี่ยลึกประมาณ15เมตรได้ใช้รดน้ำผักในช่วงที่น้ำในคลองแห้งก็พอที่จะประครับประคองไปได้ครับแต่ปีนี้คุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกว่าน้ำในบ่อก,ก็แห้งลงไปอีกครับทำให้ไม่มีน้ำรดผักส่งผลให้ผักค้างร้านหรือผักที่เป็นพืชเลื้อยที่ต้องมีร้านหรือว่าค้างอ่ะแห้งเขียวเฉาจำเป็นต้องปล่อยทิ้งร้างอย่างน่าเสียดายจากที่เคยมีรายได้จากการขายผัก วันละ400-500บาทตอนนี้ปรากฏว่าขาดรายได้และไม่มีรายได้เสริมด้วยครับช่วงหน้าแล้งและอากาศร้อนแบบนี้ครับไปดูราคาพืชผักตามตลาดกันบ้านนะครับคุณผู้ชมเชน่นที่จังหวัดยะลาครับผักบางชนิดปรับลดลงนะครับราคาอย่างเช่นมะน,นาวแป้นตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ30-50บาทขณะที่ผักสดส่วนใหญ่รับไปจากตลาดกลางผักจังหวัดราชบุรีครับ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคาถึง2เท่าเลยนะครับส่วนผักจากแหล่งปลูกในพื้นที่ผลผล,ผลิตพอมีครับแต่ก็ไม่เต็มที่เพราะอากาศร้อนและแรงมากหากผักในพื้นที่ให้ผลผล,ผลิตดีออกสู่ตลาดมามากก็คาดว่าราคาน่าจะถูกกว่านี้ไปฟังเสียงแม่ค้าที่ตลาดครับราคาขึ้นทุกวันเลยค่ะแล้วก็จะไม่จะราคาไม่คงที่อ่ะแล้วก็มันมี มันหลายเรื่องค่ะน้ำอะไรเงี้ยค่ะไม่แต่ไม่สมบูรณ์ผักจากราชบุรีค่ะในพื้นที่ก็มีค่ะมีของยะลามีสวนส้มมีนางตาอะไรยเงี้ยมีมะนาวของนางตาของหลักของของเรียนจำแล้วก็ของสวนส้มค่ะมันมีหลายที่แต่ว่ามันไม่มันไม่สมบูรณ์อะ่ะมันก็ได้ลัไม่ได้ราคาเท่าไหร่เพราะอาศขาดน้ำด้วยค่ะถ้าถ้าถ้าน้ำมาเลยมันก็คงสมมันก็คงจะดีกว่าดีกว่าเดิมอะค่ะ แต่ว่านี่มันอย่างว่านะอากาศด้วยแล้วก็เศรษฐกิจด้วยอะค่ะมันหลายเรื่องมันกระทบันหลายเรื่องแม่ค้าบางคนบอกว่าแม่ค้าเองก็ไม่ได้อยากขายข,ายของแพงน,นะครับคุณผู้ชมแต่จําเป็นต้องปรับราคาตามกลไกตลาดเพราะถ้าขายแพงลูกค้าจะลดลงครับคนเดินตลาดก็จะน้อยลงกระทบไปถึงแม่ค้าด้วยลูกค้าบางคนเนี่ยเมื่อก่อน ซื้อผักปริมาณมากตอนนี้ลดปริมาณการซื้อนะครับอย่างเช่นเคยซื้อผัก2กิโลกรัมลดลงเหลือกิโลกรัมเดียวบางคนบอกว่าเงิน100บาทแบงค์ร้อยหนใบบางทีก็ซื้อผักได้2อ,อย่างก็หมดแล้วครับ